เนี่ยพ่อลีพ่อลีหยิบมาแล้ววางไว้ไหนล่ะโอ๊ตอ่ะใช่ไหมไข่ปลาเป็นคลื่นเห็นชัดโอเคนี่อันนี้ก็คือพ่อลีนะครับคือวันเนี้ยถ้าเรามาคุยถึงเรื่องพ่อลีเนี่ยผมก็ยังอยากรู้นะว่าพ่อลีเนี่ยบล็อกเนี้ยสรุปแล้วตอนเนี้ยคิดว่าแท้หรือเก๋อันนี้บล็อกที่นะครับคุณบอกว่าเป็น03ที่เล่นกันปกติคุณก็ผมก็มีให้ดูหลากหลายสภาพนะสวัสดีจ้ะน้องนาวหวานนะเห็นไหมเนี่ยเอาว่าอันเนี้ยเป็นเหรียญบล็อกที่คุณเล่นกันอยู่เนี่ยผมก็มีแล้วก็แปลกนะอันเนี้ยคือดูตรงหน้าพระพุทธเนี่ยนะจะไม่เหมือนกันคุณดูบล็อกนี้สิเหรียญมีแต่สภาพสึกๆเท่านั้นเลยที่ผมได้มาเนี่ยเห็นไหมเหรียญมีแต่สภาพสึกๆเท่านั้นเลยที่ผมได้มาเนี่ยแล้วถ้าคุณเห็นนะว่านะครับธรรมชาติเหรียญที่ใช้แล้วเนี่ยเหรียญแท้เนี่ยเนื้อโลหะเนี่ยเขาจะเข้ากันเขาจะตรงยุคนะเนี่ยพอเรามาดูนะครับเห็นป่ะตัวหนังสือเนี่ยแกะคนละครั้งนะครับแกะคนละครั้งแต่ถ้าเรามาดูเราจะรู้ว่าเนี่ยเป็นงานของช่างแกะคนเดียวกันแต่เขาแกะคนละครั้งนะดูลายมือช่างแกะเราดูว่าเป็นลายมือช่างแกะคนเดียวกันแต่เขาแกะคนละครั้งคนละคราวนะครับเอาว่าเนื้อโลหะของเหรียญเนี่ยนะครับมันเป็นโลหะถึงยุคมันเป็นโลหะยุคนั้นอยู่แล้วถ้าเก๋มันจะเป็นยังไงเหรอโลหะพักเก๋อาจจะโอเก็บไปไหนหมดไม่รู้พักเก๋อ่ะปะนะครับไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะแล้วเพราะอะไรเพราะไอ้พักเก๋เนี่ยเนื้อมันก็จะเป็นประมาณแบบนี้เห็นไหมไอ้เนื้อพักเก๋เนี่ยซึ่งยังไงมันก็จะอยู่ในโหมดเดียวกับพักแท้ไม่ได้หรอกครับนะครับผิวเหรียญความเก่านะคือต้องบอกว่าคุณต้องดูพระบ่อยๆคุณถึงจะเข้าใจนะสำหรับคนที่แบบว่าไม่มีอะไรในหัวเลยเนี่ยนะตัดสินใจที่จะนะเชื่อว่าเป็นแบบใหม่ก็จะเชื่ออยู่บนความเชื่อโดยหาทางออกหรือการพิสูจน์ไม่ได้เห็นไหมครับเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยผมบอกแล้วว่ามีเก๋หามาขายผมดิผมรับซื้ออยู่ทุกวันเนี่ยมีตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มีที่ผมเรียงอยู่ข้างหน้าทุกวันเนี่ยเพื่ออยากให้รู้ว่าไอ้ที่บอกว่ามีเนี่ยนะทำไมผมอยากจะได้สัก50เหรียญเนี่ยนะถึงไม่มีมาขายผมนะครับอันไหนที่ผมดูแท้เนี่ยคุณจัดมานะครับพระแท้เนี่ยเขามีพุทธคุณเขามีบารมีอันไหนที่ผมดูแท้เนี่ยคุณจัดมานะครับเห็นไหมเนี่ยฉะนั้นการดูเหรียญแท้เนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องดูพ่อลีอย่างเดียวหรอกเห็นไหมธรรมชาติของเหรียญแท้เนี่ยนะครับคือวันหนึ่งถ้าคุณดูพระเป็นคุณก็จะเข้าใจทุกเรื่องฮะมันต้องใช้ประสบการณ์ไม่ต้องไปซีเรียสกันนะแต่ถ้ามีบล็อกนี้นะครับผมก็รับเช่าเหรียญละพันทุกสภาพด้วยสึกแบบนี้ก็พันหนึ่งสวยแบบนี้ก็พันหนึ่งพันหนึ่งไม่เกี่ยงสภาพแต่เวลาที่คุณไปหาเหรียญเนี้ยก็แค่อยากให้คุณถามเจ้าของเหรียญสักนิดนึงว่าป้าเหรียญนี้ป้าได้มายังไงลุงเหรียญนี้ลุงได้มายังไงนะครับถ้าทำให้เก่าได้นะครับคุณไปทำปู่ทิม
ไปทำพระที่แพงกว่านี้ดีกว่านะมันไม่มีหรอกครับอันนั้นมันเป็นจินตนาการผมบอกเลยนะครับถ้าคุณทำพระให้ผิวเก่าแบบนี้ได้นะผมบอกเลยคุณทำพระหลักล้านได้เลยนะถ้าคุณทำพระผิวเก่าขนาดนี้ได้นะคุณเอาพระที่ถอดบล็อกคมๆอ่ะนะไปทำผิวให้เก่าเนี่ยคุณทำพระหลักล้านได้เลยมันไม่มีหรอกครับเหรียญมันแท้นะผมบอกเลยนะครับตั้งสติแล้วก็ไปฝึกดูเหรียญกันให้เป็นแล้วคุณจะเข้าใจแต่ถ้าเกิดว่านะครับเชื่อโดยที่ไม่ไปค้นคว้าโดยไม่ศึกษาเหมือนฟ้าแลบเนี่ยเกิดจากเมฆลาล่อแก้วเนี่ยนะครับเชื่อว่าฟ้าร้องเกิดจากลำมาสูนขว้างขวานเนี่ยนะครับคุณเชื่อแบบนั้นไปแล้วเนี่ยคุณก็ไม่มีทางจะเจอความจริงมันทำไม่ได้หรอกครับถ้ามันทำได้ป่านี้นะเหรียญศึกๆคนเขาดูกันไม่ได้หรอกครับอย่าฟังจนทำให้เรานะอยู่ในวังวนของการดูพระแท้ไม่เป็นนะครับครับนะจะสนใจทำไมล่ะครับแท้หรือเก๋นะใครคิดว่าเก๋ก็หามาขายแต่ระหว่างที่ไปหาเนี่ยคุณก็ถามเจ้าของเหรียญเขานิดนึงว่านะครับพี่เหรียญเนี้ยอยู่ในบ้านพี่เนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงมันไม่มีหรอกครับเหรียญเนี้ยที่คนจะมาซื้อได้จากสนามพระนะฮะหรือจะไปซื้อจากที่คนทำเก๋เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้พระมันแท้ยังไงมันก็แท้นะครับเห็นป่ะถ้าพักเก๊ป่ะนี้มันโอ้โหออกมาโชว์ใน Facebook ให้ผมไปซื้อจนถล่มทลายไปแล้วล่ะครับใช่ไหมเวลาคุณบอกว่าเก๊นะคุณหาคำตอบไม่ได้เลยทำไมจึงเก่าเก๊ทำไมเหรียญจึงเก่าเก๊ทำไมตัวหนังสืองานแกะมันถึงเหมือนกับคนเดียวกับที่แกะเหรียญที่เล่นกันเก๊ถูกไหมนะทำไมมันมักจะอยู่ในบ้านคนไม่อยู่ในสนามเห็นป่ะคุณหาคำตอบว่าเก๊นะมันลำบากยากเย็นแต่ถ้าคุณบอกว่ามันเป็นพระแท้นั่นแหละแต่มันสร้างนะอีกวาระหนึ่งหรือมันเป็นอีกบล็อกนึงอ่ะนะแล้วคุณไปหาตามสมมติฐานนั้นน่ะคุณจะเจอเหตุผลสนับสนุนมากมายเลยพระนี้คนสมุทรปราการก็ได้รับมาเยอะที่รับมาจากวัดเห็นไหมเหรียญก็มีความเก่านะฮะและไอ้เก๊แกะบล็อกใหม่อ่ะมันไม่มีหรอกครับที่เราจะไปหาช่างแกะบล็อกมาแกะบล็อกพระเก๊ได้นะถ้าคนละคนแกะมันก็ไม่เหมือนกันเนี่ยแล้วมันก็แกะไม่ได้ด้วยคนทำเก๊แกะบล็อกใหม่จริงๆแล้วมันเป็นเพียงนิทานมันไม่มีจริงนะครับในวงการพระเครื่องนะครับนะครับเราฟังแล้วเราก็เลือกที่จะเชื่อเลือกจะเชื่อไงแต่เราไม่ได้พิสูจน์ไอ้เก๊แกะบล็อกใหม่ผมบอกเลยมันไม่มีจริงในโลกของคนทำเก๊ซึ่งคนที่พูดอ่ะผมเชื่อว่าเขาไม่ได้คุกคีกับคนทำเก๊แบบผมด้วยนะคนที่บอกว่าเก๊เนี่ยคือเถียงกับผมเนี่ยนะคำว่าเถียงอ่ะคือต้องเอาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกันนะถึงจะเรียกว่าเถียงถ้าเถียงกับผมเนี่ยเก๊ทำแบบไหนผมก็ตอบได้แท้ทำแบบไหนผมก็ตอบได้แท้เพราะอะไรผมก็ตอบคุณได้นะถ้าจะเก๊เพราะอะไรผมก็ตอบคุณได้ถูกไหมกับไอจินตนาการคิดว่าเก๋เพราะคำบอกเล่าเชื่อเข้ามาแต่ก็ยังนั่งงงยังตอบไม่ได้แล้วคุณคิดว่ามันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยไหมกับการที่เรานะที่เราต้องเชื่อโดยที่เราหาคำตอบไม่ได้เนี่ยมันเหนื่อยไหมนะครับเหรียญสร้างเดียวกันมีโค้ดกับไม่มีโค้ดยังไม่กล้าเล่นเลยนะมีหลายบล็อกครับเหรียญหลวงพ่อลีเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายบล็อกไม่ได้มีแค่2บล็อกนี่หรอกนะครับมีหลายบล็อกซึ่งคนสมุทรปราการเองเนี่ยเขาก็ส่งรูปเหรียญส่งข้อมูลมาให้ผมเยอะนะแต่ผมคิดว่านะครับคนที่บอกว่าเหรียญนี้เก๊เนี่ยคงตั้งสติได้แล้วแหละคงจะไปหาเหรียญแต่ถ้าตีเก๊แล้วไม่เข้าไปหาข้อมูลเลยอ่ะคุณก็นั่งพูดว่าเก๊ไป
นะครับนะครับแต่พูดไปเนี่ยมันก็คุยกับใครไม่รู้เรื่องหรอกแต่คนที่เขานะไปหาข้อมูลเนี่ยเขาจะไม่กลับมาเถียงละเพราะเขาจะได้รับข้อมูลจากเจ้าของเหรียญว่าที่มาของเหรียญเนี้ยที่เขาได้มาเนี่ยมันมาจากวัดนะครับมันได้มาจากวัดนะฮะเขาก็จะไม่มานั่งเถียงแล้วล่ะครับมีครับแบบชุบนิกเกิลก็มีเนี่ยนะผมก็เห็นคนจะออกมาบอกดีเบตดีเบตไม่มีใครมาสักคนหรอกครับนะมันคือเอาล่ะหาเหตุผลว่าเก๊หาไม่ได้หาเหตุผลว่าแท้หาง่ายกว่าจริงไหมนะครับฉะนั้นผมจึงบอกว่านะไอ้ที่ผมซื้อเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมครับที่ผมประกาศรับซื้อผมอยากให้คนน่ะไปหามาเอาตังค์ผมพอเวลาเขาไปหาเนี่ยเขาจะไปเจอเจ้าของเหรียญแล้วเจ้าของเหรียญจะบอกเขาว่าเขาได้เหรียญนี้มาจากวัดนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมยอมเสียตังค์แล้วให้คุณไปนั่งหากันครับนะคือมันไม่มีคนทำแก๊ที่แกะบล็อกเหล็กได้อย่าให้แกะบล็อกเหล็กเลยครับแค่ให้เขียนในกระดาษให้ลายมือเหมือนผมยังเขียนไม่ได้เลยนับภาษาอะไรกับแกะบล็อกนะครับแค่คุณไม่รู้ว่าการแกะบล็อกพระเนี่ยมันยากขนาดไหนเอาว่าคนที่จะแกะบล็อกพระเป็นแกะบล็อกพระได้เนี่ยมันก็มีน้อยอยู่แล้วในประเทศนี้ถ้าลองสร้างพระสักครั้งอ่ะคุณจะรู้คือคิดแบบมันง่ายนิดเดียวคุณไม่ต้องคิดถึงการแกะบล็อกเหล็กหรอกครับผมบอกเลยนะคุณไม่ต้องจินตนาการคิดถึงการแกะบล็อกเหล็กหรอกครับนะแค่ให้ผมเขียนในกระดาษแล้วให้คนอื่นมาเขียนให้เหมือนลายเซ็นผมเนี่ยมันยังยากเลยนะจินตนาการกับความจริงมันต่างกันมันเหมือนกับเล่นสเก็ตบอร์ดอะโอ้จินตนาการเดี๋ยวขึ้นไปขี่นะครับมันก็เล่นได้ครั้งแรกก็นะครับล้มก้นจำเบ้าจินตนาการว่าขับเครื่องบินเนี่ยไม่คิดเหรอครับจะมีคนขึ้นไปแล้วขับเครื่องบินได้นะคนธรรมดาไม่ได้เรียนขับเครื่องบินก็ลองไปขับดูดิครับมันไม่ได้หรอกเห็นไหมนะคือไอ้คิดแต่มันคิดได้ครับแต่การที่จะมาแกะเหล็กเนี่ยนะให้เขียนบนกระดาษอ่ะมันยังเขียนให้เหมือนกันไม่ได้เลยนับภาษาอะไรกันต้องมาแกะบล็อกแล้วบล็อกมันต้องแกะกลับจากหลังไปหน้าด้วยคือลองเข้าโรงงานสักครั้งจะเข้าใจลองคุยกับนะโรงงานทับทำเหรียญหรือช่างแกะบล็อกสักครั้งคุณจะเปลี่ยนความคิดหมดเลยแล้วคุณจะรู้ว่าเออเฮ้ยนะฮะและไอ้เรื่องเก๊แกะบล็อกใหม่เนี่ยผมให้คุณไปตามหาเลยคนที่แกะบล็อกใหม่ที่แกะเก่งที่สุดชื่ออะไรหาเจอให้แสนนึงแค่คือถ้าคนที่บอกว่าเก๊แกะบล็อกใหม่เนี่ยเขาต้องรู้ใช่ป่ะว่าใครเป็นคนแกะเออถ้าเขาไม่รู้นี่คือเขามั่วมโนมาตั้งแต่แรกเลยนะคนที่เก๊แกะบล็อกใหม่คุณก็ไปถามเขาดูนะนะบอกเก๊แกะบล็อกใหม่นะฟังมาจากใครพอฟังเสร็จนะผมอยากรู้ว่าช่างแกะบล็อกใหม่ทำเก๊คือใครเขาให้ผมแสนนึงผมอยากรู้ไปเอาเงินแสนกันนะป่ะเดี๋ยวเราไปตามไอช่างที่มันเก๊แกะบล็อกใหม่ได้แล้วเราพาเขาไปแกะให้ดูเราไปเอาตังแสนหนึ่งกันไปดิผมให้แสนหนึ่งไปหามาให้ผมทีหาไม่ได้อ่ะพูดคำว่าขอโทษเบาๆพอนะเออเห็นไหมครับนะถ้าหาไม่ได้เนี่ยหาได้เนี่ยเอาไปแสนหนึ่งผมประกาศออกไลฟ์อยู่เนี่ยหาได้ไปเอามาแสนหนึ่งเห็นนะถ้าหาไม่ได้ขอโทษเบาๆพอเราถูกคนอื่นเขาหลอกมาเยอะแล้วเราจึงดูพากันไม่เป็นไงทุกวันเนี้ยเขาหลอกให้เราเข้าไม่ถึงความจริงแล้วเรามักจะปฏิเสธความจริงนะครับมันคือเรื่องที่น่าเสียใจของวงการพระเครื่องนะใช่ถ้าเก๊มันจะไม่มีหรอกครับ เก
เก๊อะไรคนจะแขวนขนาดนี้แล้วเขาแขวนทุกสภาพด้วยนะเหรียญที่ผมได้มาเนี่ยส่วนมากจะแขวนใช้หลากหลายสภาพเลยไอ้ที่ใช้หน่อยนึงก็มีไอ้ที่ไม่ใช้ก็มีคุณไม่แปลกใจเหรอเหรียญเก๊ทำไมเขาแขวนใช้กันเยอะจังล่ะเห็นป่ะเหรียญเก๊ทำไมเขาแขวนใช้กันเยอะจังอ่ะแล้วแขวนเปลือยด้วยเห็นไหมครับเหรียญเก๊ทำไมเขาแขวนกันหลากหลายสภาพกันนะเราถามใจตัวเราเองดีกว่าว่าทุกวันนี้ที่เราคิดตัวเหรียญนี้เก๊เพราะเราฟังเข้ามาใช่ปะล่ะพอเราเลือกที่จะเชื่อแบบนั้นเราก็คิดเข้าข้างตัวเองใช่ไหมล่ะแต่เราไม่ได้คิดตามความจริงใช่ไหมล่ะเราไม่ได้คิดตามความจริงใช่ไหมเราลองไปหาความจริงกันสินะน้องๆเราไปหาความจริงเลยความจริงคือเราไปถามคนแก่บล็อกหรือเราไปถามไอ้คนที่บอกว่าเก๊แก่บล็อกใหม่ถามว่าพี่ใครแก่พี่ฟังมาจากใครผมอยากไปให้สุดพี่วันเนี้ยไอ้พี่โอ๊ตเนี่ยมันกวนตีนผมพี่มันบอกให้ผมแสนนึงเราไปเอาเงินแสนนึงจากมันกันเดี๋ยวเราได้เงินแสนนึงนะเราแบ่งกันคนละ 30,000 นะ 60,000 ละนะครับเดี๋ยวอีกนะ 10,000 เนี่ยนะไอ้อีก 40,000 เนี่ยต้องแบ่งคนละ 40,000 เลยอีก 20,000 เราไปให้ลุงคนแก่บล็อกเป็นค่าที่เขานะยอมมาแก่บล็อกให้โอ๊ตมันดูไปหามาดิผมให้แสนนึงนะครับมันไม่มีผมอะนะครับศึกษาวิจัยงานพวกเนี้ยมายาวนานเก๊แก่บล็อกใหม่มันเป็นแค่น้ำลายเน่าๆของคนขายพระที่ปฏิเสธที่จะซื้อเหรียญคนละบล็อกแต่สายไหนที่เขาฉลาดสายไหนที่เขาเก่งๆนะเขาพาหลวงพ่อกลับวัดมาเล่นหาเป็นทรัพยากรทำกำไรได้หมดไม่ว่าจะเป็นพ่อแดงเขาบันไดอิฐเหรียญแจกแม่ครัวหลังมีเป็น10บล็อกถูกไหมไม่ว่าจะเป็นพ่อผางวัดคงคาคีรีเขตอภิโชคนี่ของพี่โชคนะไม่ว่าจะเป็นพ่อเงินดอนเยหอมหน้าแปลกๆไม่ว่าจะเป็นปู่หลิวเต่าเล็กสนามแย้ละนามแย้สนามแป้เนี่ยสายที่เขาแข็งๆเนี่ยเขาเอากลับมาเล่นได้หมดใช่ไหมใช่เนี่ยนะเราอะทุกวันเนี่ยเราเลือกคือคนโง่พูดไม่แปลกแต่ถ้าเราไปโง่เชื่อเนี่ยเราทำร้ายตัวเองนะครับนะฮะผมบอกเลยทุกวันนี้อยากดูพระเป็นแต่ไม่หาพระมาดูหรอกครับเลือกที่จะเปิดไลฟ์ฟังแล้วเมื่อไหร่มันจะดูเป็นนะเห็นไหมเหรียญเก๊ทำไมที่ผมซื้อมาให้คุณดูเนี่ยนะเพราะอะไรให้คุณเห็นแล้วให้คุณเห็นไงคือถ้าคุณดูแล้วคุณจะเข้าใจว่าเหรียญเก๊เนี่ยทำไมเขาแขวนกันหลากหลายสภาพแบบนี้เหรียญเก๊มาครั้งแรกก็บอกหน้าไม่เหมือนขายไม่ได้แล้วเนี่ยนะแล้วผมถามว่าเขาจะไปนั่งนะแขวนกันทำไมครับแล้วถ้าคุณไปหาเหรียญนี้มาขายผมนะคุณถามเจ้าของบ้านคุณจะได้คำตอบเดียวเลยนะได้มาจากวัดคือเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะตอบไม่ได้หรอกครับถ้าตอบได้มันก็เป็นจินตนาการมันก็จับได้อยู่ดีว่าเป็นเรื่องไม่จริงความจริงมันมีเพียงหนึ่งเดียวครับถ้าคุณตอบอะไรที่ไม่เหมือนความจริงมันก็จะจับต้องไม่ได้หมดแล้วครับนะเห็นไหมครับฉะนั้นเหรียญหลวงพ่อลีเนี่ยอย่างเงี้ยมีเท่าไหร่ผมก็ซื้อหามาขายผมดิทุกวันเนี้ยผมก็ยังอยากได้มากๆผมมีโควต้าประกาศให้50เหรียญเนี่ยคนนั้นก็มีคนนี้ก็มีเอาจริงๆนะผมได้อยู่ตรงหน้าผมแค่เนี้ยผมพิสูจน์ให้รู้ว่าที่พูดกันมาเนี่ยไอ้น้ำลายเน่าๆเนี่ยมันไม่มีใครทำได้จริงหรอกแล้วผมรู้ล่วงหน้าแล้วว่าทำไม่ได้จริงเพราะอะไรเพราะผมรู้มากกว่าบางครั้งผมพูดคนก็หมั่นไส้ผมนะ
ถูกป่ะล่ะคนที่บอกมีเป็นเข่งหาได้เยอะแยะเดี๋ยวหามาขายเนี่ยเคยทำได้อย่างที่พูดไหมทำอะไรสักอย่างที่ให้ได้เหมือนที่พูดอ่ะนั่นคือความจริงแต่ถ้าพูดแล้วทำอะไรไม่ได้มันคือความไม่จริงมันทำไม่ได้หรอครับคุณจะไปตามหาคนแกะบล็อกคือการแกะบล็อกเหล็กเนี่ยช่างแกะบล็อกพระแท้ยังโคตรหายากเลยคนทำพระเก๋คนไหนแกะบล็อกเป็นมันมีเก๋ก็คือถอดบล็อกครับผมเนี่ยนะคุกคีกับเจเนเรชันพระเก๋เนี่ยผมเล่าให้คุณฟังได้หมดแล้วกันว่าพระเก๋จากอดีตถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีกี่เจเนเรชันกี่วิธีการทำแล้วผมสามารถหาตัวอย่างมาวางให้คุณดูได้ด้วยคุณเชื่อผมปะเออถ้าคิดว่าไม่เชื่อเดิมพันคนละ 5,000 แล้วผมจะเอาเหรียญเก๋เนี่ยตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกยันเวอร์ชั่นปัจจุบันแล้วผมบอกวิธีเครื่องผลิตของเหรียญเก๋เหล่านั้นให้ได้หมดเลยบอกผิดน่ะผมให้คุณ10,000ด้วยเป็น2เท่าตัวเอาไหมครับพี่แจ็คกี้นะฮะนะครับเหรียญเนี่ยอย่างเงี้ยทำไมผมจึงซื้อมาดิก็ผมอะไรที่ผมดูแท้เนี่ยคุณไม่ต้องเลยอย่างผมดูแท้เนี่ยคุณขนมาเป็นเข่งผมก็ซื้อนะครับแล้วผมบอกเลยว่าทำไมคุณจึงหายผมไม่ได้รู้ป่ะคนที่เขารับเหรียญทอรีมาจากวัดอ่ะเขาไม่ได้ขายพระกินเหมือนพวกคนขายพระนะเขารับมากับวัดเนี่ยเขาไม่ใช่คนที่จ้องจะขายพระกินอ่ะคุณเข้าใจป่ะทุกวันนี้สอนว่าพระต้องขายได้ยุให้คนเข้ามาเล่นพระเพื่อขายกันหมดมีแต่คนซื้อพระต่อแล้วเอาไปขายต่อมันขายไม่ได้หรอครับมีแต่คนขายจะมีใครซื้ออ่ะไอ้คนที่หลอกขายเขาได้คนแรกสบายเพราะเอามาคืนหัก 20% ไงถูกป่ะไอ้คนที่พูดให้ขายได้คนแรกอ่ะสบายเพราะเวลามีคนหลงซื้อมันไปแล้วเนี่ยนะแล้วพอเอาไปขายไม่ได้จริงนะเอากลับมาคืนก็หัก 20% เขาเรียกว่าโน้มน้าวให้จ่ายตังค์ซื้อโน้มน้าวเพื่อให้ขายได้ก็มีกติกาที่เฟดแบ็กกลับมาหัก 20%พระแท้หัก20ต้นทุนก็ยังมีอยู่ซื้อ 6,000 ขาย 10,000 หักไป20นะครับได้กำไรมาแล้วทุนก็เหลือ 4,000 ก็ยังมีทุนแหมแต่ถ้าเอาเก๊มาหลอกขายได้แล้วกลับมาหักนี่ท่วมนะเก๊ไม่มีทุนไงเก๊นะไม่มีทุนเก๊ทุน 1,000 ขาย 10,000 กลับมาหัก 20% นะท่วมแล้วกำไรตั้งแต่แรกแล้วเราก็ยังจะไปติดอยู่ในวนๆแบบนี้อยู่อีกเหรอครับดูพระแท้ให้เป็นแล้วคุณจะไม่โดนนะจริงไหมล่ะถ้าคุณบอกว่าพอรีบ็อกเนี้ยเหรียญเนี้ยเก๋เนี่ยคุณหาคำตอบว่าเก๋เนี่ยหาไม่ได้หรอกถ้าตั้งใจถ้าไม่ล้มเลิกนะตั้งใจหาคำตอบว่าเก๋ยังไงเนี่ยหา1ปีคุณก็หาคำตอบไม่ได้ไป1ปีอะนะครับคือเอาจริงๆอะนะเท่าที่ผมได้คุยกับคนสมุทรปราการเขาบอกพ่อลีเนี่ยใช้คำว่าหลายบล็อกเลยนะเขาบอกกับผมเนี่ยตอนรับมาเนี่ยเขาใช้คำว่าหลายบล็อกเลยมันสมัยยุคผมมันไม่ได้ถูกสั่งสอนว่าซื้อพระแล้วจะต้องไปขายได้ครับสมัยยุคผมอันนี้ดีนะแขวนแล้วดีอย่างนั้นดีอย่างนี้จึงหามาแขวนกันสมัยยุคผมอะคุณดูดิเนี่ยบางเหรียญเนี่ยสึกเฮี้ยนอย่างนี้เลยเนี่ยคนสมุทรปราการส่งมาให้ผมเนี่ยคือเจ้าบล็อกเนี่ยคุณเห็นไหมพานเนี่ยมันจะเอียงถ้าบล็อกปกติเนี่ยไอ้วงกลมๆเนี่ยมันจะตรงพานพอดีเนี่ยไอ้วงกลมๆตรงเนี้ยถ้าบล็อกปกติมันจะตรงไอ้บล็อกเนี้ยมันจะเอียงเห็นไหมไอ้กลมๆเนี่ยมันจะเอียงมันจะไม่ตรงพานถ้าบล็อกปกติมันจะตรงพอดีและอันเนี้ยเนี่ยก็บล็อกเอียงแล้วคุณดูดิเขาแขวนศึกซะขนาดเนี้ยโอ้โหพระแท้ยังไม่แขวนศึกขนาดนี้เลย
นะพ่อลี03ที่คุณเห็นกันอยู่เนี่ยยังไม่มีใครแขวนศึกขนาดนี้เลยโหแต่พระเกงนี่แขวนกันซะศึกเฮี้ยนขนาดนี้เลยศรัทธาพระเกงจริงๆคนแขวนนะซึ่งไอ้เจ้าบล็อกเนี้ยคุณเห็นไหมอ่ะ13เนี่ยเขาก็เล่น 1,000 เนี่ยบล็อกเนี้ยเขาก็เล่นกัน 12,000 ไอ้บล็อกเนี้ยเนี่ยทานเอียงเนี่ยเห็นป่ะเขาก็เล่นกัน 7,000 มาตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะเห็นไหมไอเนี่ยคือใครบอกไม่เล่นไม่เล่นเนี่ยคือในหนังสือพระอดีตเนี่ยเขาก็เล่นมานมนานแล้วนะเล่นก่อนจะมี Google เล่นก่อนจะมีไอตั้งเพจ Facebook ตั้งแต่จะมีข้อมูลใน Google อีกหนังสือพระเนี่ยมีมาก่อน Google อีกมีมาก่อนตั้งเพจที่ตั้งตัวเป็นสายตรงใน Facebook อีกเขาก็เล่นกันมาแล้วบอกเนี่ยเห็นไหมพานเอียงเนี่ยเนี่ยกลมอยู่เอียงเนี่ยไอตรงๆเนี่ยนะเขาเล่น12,000ไอเนี่ยเล่น 7,000 เนี่ยนะไอ้13เนี่ยเนี่ยก็ยังเล่น 1,000 นึงเห็นไหมเนี่ยนะครับขอบคุณครับพี่วสันต์คือจริงๆอ่ะคือมันเป็นการยิงกระสุนนัดเดียวได้นก2ตัวคือ1ผมจะได้เหรียญมากขึ้นด้วยและ2เห็นไหมฮะคนที่ไปหาคนที่ไปหาเหรียญ นี้มาเนี่ยเขาจะเจอเจ้าของคือไปโดนไปฟังเซียนพระแล้วเซียนพระมันบอกเก๊แก่บล็อกใหม่นะคุณดวงซวยไปเจอเซียนพระนะผมก็หาเส้นทางให้คุณดวงดีไปเจอเจ้าของพระเจ้าของพระจะบอกได้ว่าเหรียญ นี้ป้ารับมาจากวัดเหรียญ นี้ปู่รับมาจากวัดเหรียญ นี้พ่อของป้ารับมาจากวัดเห็นป่ะผมหาทางให้คุณไปเจอนะเจ้าของพระให้มันเป็นโชคดีจากที่คุณดวงซวยไปเจอไอ้คนขายพระนะที่มันนะไม่มีความรู้ไม่ได้รับพระจากวัดไม่ได้เข้าวัดทำบุญแล้วผมไม่ขาดทุนหรอครับคุณคิดว่าผมขาดทุนใช่ป่ะอ่ะวันเนี้ยเนี่ยขำๆนะเนี่ยถ้าผมบอกว่าแหมไม่อยากขายเหรียญสวยๆอยากขายเหรียญไม่อยากขายเหรียญช้ำๆผมเนี่ยคนบ้าผมขายเหรียญสวยเลยผมไม่อยากขายเหรียญช้ำๆเนี่ยมันทำให้ดูแล้วง่ายสมมติว่าผมหยิบเหรียญนี้มาขายผมออกเหรียญเนี่ยสวยๆเนี่ยผมเอา 1,500 มีใครซื้อไหมเหรียญเนี้ย 1,500 มีใครซื้อผมไหมเหรียญเนี้ย 1,500 ใครเอาปิดไปคุณเห็นไหมยังมีคนกล้าซื้อเลยนะคุณบอกว่าไม่มีใครเล่นเขาไม่เล่นกันหรอกคุณเห็นไหมคนซื้อเยอะแยะเลยเนี่ยแหละครับที่คุณบอกว่าเก๊ไม่มีใครซื้อไอ้คนที่ไม่ซื้อนะครับนะฮะให้ตอนเนี้ยทดลองมีลูกค้าซื้อแบบนี้ดิขี้ค้านมันจะหามาเล่นถูกป่ะนะฮะอ่ะพี่บัณฑิตผมให้พี่บัณฑิตไปนะผมให้เหรียญเดียวแล้วผมให้เหรียญสวยด้วยถูกป่ะทำไมผมให้เหรียญสวยเพราะเหรียญศึกษิตเนี่ยผมเก็บไว้ทำให้ดูเหมือนเมื่อกี้ได้ไงเนี่ยผมทำให้เห็นไงคุณบอกเหรียญนี้ไม่มีใครเล่นเหรียญนี้ไม่มีใครซื้อถ้าวันนี้คุณเอาเหรียญนี้มาโพสลงเฟซบุ๊กเนี่ยบล็อกพานเอียงเนี่ยคุณคิดว่าจะมีคนซื้อไหมเก๋ให้1,510 บาทด้วยเห็นไหมครับ
ผมบอกเลยโอ้โหคนนั้นก็มีเดี๋ยวขนมาขายน้ำลายโคตรน้ำลายเลยผมบอกเลยนะไอ้พวกที่บอกมีจะขนมาขายจะหามาขายให้รับซื้อจริงหรือเปล่าอ่ะมีจริงหรือเปล่าล่ะผมจะบอกให้นะน้องซิกท่าประจันเนี่ยขอแบ่งผมไว้20เหรียญนะผมยังหายเขาไม่ได้เลยชี้ชาเจพาบอกดูโคตรง่ายเซียนเขาบอกพระแท้ต้องขายได้เมื่อวานเช่าพระมาขายเอากำไร300ราคาแรงไปขอผ่านครับพี่หนุ่มเห็นไหมฮะน้องซิกถ้าประจันแบ่งผม20เหรียญยังหายเขาไม่ได้เลยพี่หนุ่มพี่หนุ่มมีเหรียญยังอ่ะ 2,000 ขายป่ะพี่หนุ่มเนี่ยมีเหรียญหนึ่ง 2,000 ขายไหมแล้วผมบอกเลยนะผมกล้าพูดเลยเหรียญเนี้ยวาระการสร้างเหรียญเนี้ยไม่เกินปี15ด้วยใช่ไหมที่ตาพี่ชายจำคำนี้ไปพูดไงนะเนี่ยคุณเห็นป่ะคืออะไรที่คุณสงสัยอ่ะผมพิสูจน์ให้ได้หมดแล้วเมื่อกี้เหรียญไหนล่ะของเขาวะเหรียญนี้นะเหรียญสวยเหรียญนี้ใช่ไหมเหรียญนี้เนาะพี่บัณฑิตเนาะนะไม่มีใครซื้อหรอกจริงเหรอครับผมก็ยังมีคำถามนะผมก็อยากขอคำตอบนะครับจากคนที่เคยบอกว่าเหรียญนี้มีประเด็นดราม่ากันเนี่ยผมก็ยังอยากจะถามว่าณวันนี้แล้วเนี่ยคุณคิดว่าเหรียญนี้แท้หรือเก๊ครับเนี่ยณวันนี้ผมก็อยากถามนะว่าเหรียญนี้แท้หรือเก๊ผมก็อยากได้ข้อสรุปแต่ประเด็นมันไม่ใช่พาราดบุรีไงเห็นไหมครับถ้าเป็นพระบ้านผมอะยังไงผมก็ต้องสรุปให้ได้เนี่ยผมก็อยากได้ข้อสรุปเหมือนกันไม่ใช่เขามาหลอกใช้น้องๆให้ขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการโจมตีผมนะครับแล้วเขาก็ทิ้งลอยแพน้องๆไปนะครับเอาเนี่ยผมก็อยากได้ข้อสรุปเหมือนกันว่าเหรียญเนี้ยแท้หรือเก๋ก็มันเอาพระเก๋มาแกล้งซื้อกันให้ขายได้ก็เป็นพระแท้ไงครับยอมพระเก๋เป็นพระแท้ง่ายนิดเดียวเล่นละครให้พระมันขายได้ยังจริงเหรียญนี้เขาเล่นกันมาก่อนนานแล้วครับนะผมหาหนังสือพระเล่มในอดีตที่เขาซื้อขายกัน 7,000 น่ะสมัยก่อน 7,000 นี่คุณคิดว่าพระมันเขาเล่นเป็นราคาทันพอดีหรือไม่ทันพอดีอ่ะผมถามคำหนึ่งว่าไอ้บล็อกปี13เล่น 1,000 นึงเนี่ยนะไอ้บล็อกนี้ 12,000ไอเหรียญเนี้ยอาจจะสวยน้อยหน่อยเขาจึงเอา 7,000 ถ้าสวยเท่าเนี้ยดีไม่ดีก็จะ 12,000 ด้วยผมก็เลยอยากจะถามว่าไอสมัยก่อนที่เขาเล่นเหรียญนี้ราคา 7,000 เนี่ยเขาเล่นเป็นทันพอดีหรือไม่ทันพอดีเพราะเหรียญนี้มันสวยน้อยกว่าไงเหรียญนี้มันสวยมาก 12,000 เห็นไหมไอเหรียญนี้ 7,000 ไอเหรียญปี 13 ที่ไม่ทันแน่ๆเขาเอา 1,000 นึงและไอ้สมัยก่อนที่เขาเล่นกันเนี่ยผมอยากรู้ว่าคนที่เล่นก่อนหน้าผมเนี่ยเขาเล่นเป็นทันหรือไม่ทันครับเวลามีประเด็นอะไรเนี่ยผมจะยังคงพูดอยู่ได้บนความจริงครับพี่ชายใจพระถูกครับมันต้องอยู่บนนะกระบวนการผลิตผ้าแดงต้องขายได้นะครับไม่ไหวขอผ่านนะครับนะครับผมก็ยังอยากนะวันนี้มันเกิดประเด็นดราม่าไปแล้วผมไม่อยากให้มันศูนย์เปล่า
ผมฝากไลน์นี้แล้วกันถามแล้วกันว่าสรุปแล้วเนี่ยเหรียญเนี้ยนะแท้หรือเก๊ผมก็เป็นคนนอกผมก็อยากได้ข้อสรุปเพื่อผมจะได้แนวทางในการสะสมไงใช่ไหมครับพี่สุพนัทเนี่ย 7,000 อันเนี้ย 12,000 ไอ้ที่ไม่ทันเนี่ย 1,000 เดียวและผมถามหน่อยว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาเล่นทันหรือไม่ทันละ 7,000 เนี่ยคุณไปถามคนที่บอกไม่เล่นเนี่ยไปไล่ถามเขาจนกระดานเนี่ยเขาตอบคุณไม่ได้สักข้อหรอกเก๊จริงเหรอเก๊ปีไหนตอบไม่ได้ใครทำเก๊แกะบล็อกใหม่ใครแกะตอบไม่ได้ตอบไม่ได้จริงๆนะเคยไปวัดไหมดีไม่ดีไม่เคยไปด้วยนะครับนะหนังสือเล่มนี้เหรอครับเดี๋ยวผมดูปกให้นะแต่ผมคงไม่ได้นะไปทำโฟโต้ช็อปมาซะได้เนียนขนาดนี้นะคุณสบายใจได้มันก็จะเป็นเล่ม47มั้งเพราะมันรหัส4706เนี่ยเพราะในเนี้ยมันก็ยังมีขอบเหรียญอื่นติดอยู่นะคือหนังสือพระสมัยก่อนเวลาเขาลงก็จะมีหลายเหรียญนะลงแล้วก็เขียนราคาไว้เห็นไหมเหรียญสร้างชาตินี่เนี่ยเนื่องจากจอมพลป.พิบูลสงครามสร้างเซียนพระบอกสร้างปี75นี่ไงเหรียญสร้างชาติพ.ศ.2482แสดงไอ้คนพูดเนี่ยมันไม่เคยอ่านหนังสือเลยไม่เคยลงทุนซื้อหนังสือมาอ่านด้วยนะครับแต่อยากจะพูดน่าจะใช่นะการลงแบบนี้ลองไปดูครับพี่ของมันต้องมีคิดว่ารูปที่ผมเอามาลงเนี่ยมันมาจากหนังสือพระจริงๆไหมนะผมถามว่าพี่เชื่อผมไหมว่าเนี่ยผมเอามาจากหนังสือพระจริงๆหรือผมไปเอาพระในนี้ไปตัดต่อโฟโต้ช็อปใครคิดว่าภาพที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยมาจากหนังสือแท้ๆมั้งหรือใครคิดว่ามันเป็นของปลอมนะก็นี่ไงมีกล้วยหอมพิสูจน์ความจริงอะมันง่ายอะแต่พิสูจน์เรื่องโม้เนี่ยมันโคตรยากเลยผมจะบอกให้นะพิสูจน์ความจริงอะมันง่ายมันโคตรง่ายเลยพี่ไฟร้อนไหมจับดูเดี๋ยวพี่ก็รู้ว่าร้อนนะมันเหมือนไฟอะบางคนบอกไฟมันร้อนอีกคนนึงบอกไม่ร้อนหรอกมึงไปดูที่เขาอมไฟดิเห็นไหมที่เขาเอาห่วงไฟเวียงมันยังอมไฟได้เลยมันจะร้อนได้ยังไงไอ้คนนึงบอกไม่ร้อนหาอะไรนี่เด็กๆแต่มึงดูแผลเป็นกูเดี๋ยวโดนไฟลวกโอ้ยถ้ามันร้อนจริงไอ้หานั่นมันอมไฟไม่ได้มันเหวี่ยงลูกไฟมึงเห็นไหมเออนะคุณเดินไปจับไฟสักครั้งหนึ่งคุณก็จะรู้ไงว่ามันร้อนหรือไม่ร้อนแล้วคุณจะรู้ว่าเดินมาเตะใครนะเหมือนกันนะครับมาจากหนังสืออะไรเอ่ย